บริษัทYes I Styleจำกัดเสนอ English for You by Yes I Styleสวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูพรหมและ English for You by Yes I Style นะครับผม Hi students welcome back to our lesson today English for You by Yes I Style นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของการใช้ประโยคเพื่อบอกถึงความขัดแย้งนะครับหลักๆแล้วจะมีด้วยกัน3ตัวนะครับวันนี้ที่เราจะโฟกัสกันคือ because even though แล้วก็ although นะครับทั้ง3ตัวนี้ใช้กันต่างกันอย่างไรนะครับผมBecause จะใช้อย่างไรแล้วก็ Although กับ Even though จะใช้อย่างไรนะครับมาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับ Because เนี่ยเป็นตัว Connective Preposition นะครับหรือว่าเป็นคำบุพบทที่ใช้เชื่อมข้อมูลครับไปที่ Clause หลักซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญก็ได้นะครับ Because จะถูกเสริมด้วย Clause ที่บ่งบอกเหตุผลหรือสิ่งที่ทำให้เกิดผลกับอะไรบางอย่างในประโยคนะครับผม Because จะเป็นตัวที่ไม่ได้บอกถึงความแตกต่างนะครับแต่ว่าสองถ้าเป็นความแตกต่างจะเป็น although กับ even though because จะเป็นตัวบอกถึงเหตุและผลนะครับซึ่งตัว because เนี่ยจะไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้นะจะต้องมี clause หลักมาเสริมเพื่อทำให้ประโยคมีความหมายที่สมบูรณ์นั่นเองครับการเริ่มต้นประโยคด้วย because เนี่ยแล้วไม่มีประโยคอื่นมาเสริมต่อนะครับหรือว่าการใช้คำว่าเนี่ยประโยคนี้ the reason is because ถือว่าไม่ควรใช้นะครับแล้วก็ถือว่าผิดนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขึ้นประโยคมาโดยคำว่า because แล้วก็ไม่ได้มีประโยคอะไรมาเสริมต่อเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าประโยคนั้นเนี่ยใจความไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพูดว่า the reason is because มันคือการซ้ำซากครับเหมือนเราพูดว่าเหตุผลคือเหตุผลอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะผมโอเคต่อมาครับนี่นะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณพรหมบอกว่า the reason is because มันพูดไม่ได้เพราะว่ามันจะเหมือนกับเราพูดซ้ำแล้วก็มันจะเหมือนกับเนี่ยครับ the reason is for the reason that นะครับผมอันนี้มันผิดแกรมมานะครับแล้วมันก็ซ้ำซากด้วยเพราะว่ามันสามารถแบ่งออกเป็น2อันได้ครับเราพูดแค่ว่า the reason is แล้วก็ต่อด้วยเหตุผลหรือว่าประโยชน์ของเราได้เลยหรือว่าจะพูดว่า for the reason that แล้วก็ต่อได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเอามาพูดรวมกันมันผิดนะครับผมโอเคครับแต่ว่าต่อมาครับ because เนี่ยจะให้ความหมายว่า thatThat ได้ต่อเมื่อคำนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเกริ่นนำ clause ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันการใช้ because นะครับใช้อย่างไรเนี่ยครับข้อแรก I ran because I was afraid นะครับผม ran ตัวนี้คือช่อง2นะครับของ run นั่นเองก็คือวิ่งเขาวิ่งเพราะว่าเขากลัวนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันเขากลัวก่อนนะครับเขาก็เลยวิ่งนะครับผมต่อมา A บอกว่าWhy did you do it? คุณทำอย่างนั้นทำไม B ตอบว่า Because she told me to นะครับผมข้อนี้นะครับคุณพอมบอกว่า Because มันไม่สามารถขึ้นข้างหน้าประโยคได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราสามารถใช้ได้เพราะว่า Because ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ประโยคอันนี้เนี่ยมันเป็นการตอบไปในคำถามที่มีคนมาถามเราครับว่าเราทำอย่างนั้นทำไมเพราะว่าเราก็ตอบว่าเพราะว่าเธอสั่งให้เราทำแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีใครถามเราไม่ได้ถามอะไรเลยครับจู่ๆเราขึ้นมาว่า Because she told me toอย่างนี้มันผิดครับเพราะว่ามันจะใจความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราพูดถึงอะไรอยู่นอกเสียจากเราขึ้นมาอย่างนี้ because she told me to แล้วเราก็หา clause หรือว่าอีกประโยคนึงมาเสริมให้ความหมายของประโยคข้างหน้าเนี่ยมันสมบูรณ์ครับ because she told me to แล้วก็ตรงนี้เราจะใส่อีกประโยคนึงลงไปก็ได้นะครับผมโอเคครับต่อมา just because I don't complain people think I'm satisfied นะครับผม satisfied ตัวนี้เป็นadjective นะครับแปลว่ารู้สึกพอใจนะครับผมก็คือเขาบอกว่าถึงเขาจะไม่ได้บ่นเพราะว่าเขาไม่ได้บ่นผู้คนก็เลยคิดว่าเขารู้สึกพอใจซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้พอใจนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันข้างหน้าเนี่ยปุ๊บอย่างนี้นะครับเป็นเหตุข้างหลังก็เลยเป็นผลนะครับข้างหน้าเหตุของมันก็คือเขาไม่บ่นผลก็คือคนก็เลยคิดว่าเขาพอใจนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะย้ำไว้ว่าการใช้ because จะใช้ในเรื่องของเหตุและผลนะครับไม่ได้ขัดแย้งกันนะแต่ว่ามันต้องสอดคล้องกันนั่นเองต่อมาครับการใช้ although และ even though นะครับผม
ทั้งสองคำนี้ใช้เพื่อแสดงความแตกต่างนะครับระหว่างสองสิ่งจะมีลักษณะการใช้คล้ายๆ but นะครับคำว่า but มาดูครับตัวอย่างแรก I like baseball but my husband prefers soccer นะครับผมก็คือเห็นไหมครับเรามี but เราอ่ะชอบเล่นเบสบอลแต่ว่าสามีของเราเนี่ย prefers ก็คือชอบ soccer ก็คือฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลมากกว่านะครับผมซ็อกเกอร์ตัวนี้ครับมันก็คือคำนามที่แปลว่าฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่เตะกันนะครับแต่ว่าจะเรียกคำว่าซ็อกเกอร์ในที่อเมริกันอังกฤษนะครับหรือว่าในประเทศอเมริกาเท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าฟุตบอลในอเมริกาเขาจะหมายถึงกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับที่ใช้มือแล้วก็วิ่งชนกันแต่ถ้าซ็อกเกอร์จะหมายถึงฟุตบอลที่ใช้เท้าเล่นในอเมริกานะครับผมโอเคเห็นไหมครับว่าเราใช้บัตรเรารู้ถึงเรื่องบัตรแล้วว่ามันแสดงความแตกต่างเห็นไหมครับว่า we've got a difference between me and my husband ทั้งเราและตัวของสามีของเราเนี่ยต่างกันอันนี้คือการใช้บัตรใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่า although กับ even though ใช้อย่างไรนะครับผมนี่ครับสมมุติว่าเราซื้อกล้องราคาแพงมา1ตัวนะครับเราสามารถพูดได้หลายแบบเลยครับอย่างเช่น it was expensive but I bought it นะครับผมก็คือมันแพงมากมันค่อนข้างแพงเลยแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็ซื้อมันมาเห็นไหมครับว่าประโยคนี้ it was expensive but I bought it เนี่ยประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ว่ากล้องมีราคาแพงถูกไหมครับเลยทำให้เราเนี่ยไม่อยากซื้อแต่สุดท้ายเราก็ซื้อมามันเลยขัดแย้งกันนะครับผมซึ่งเวลาที่ขัดแย้ง2 อย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้ although หรือ even though ได้เช่นกันนะครับมาดูครับตัวแรกใช้ although นะครับ although it was expensive I bought itถึงแม้ว่ามันจะแพงเราก็ซื้อมันมาอยู่ดีนะครับผมอันที่2ครับ even though it was expensive I bought it เหมือนกันครับการใช้ even though although แล้วก็ความหมายเนี่ยเหมือนกันเลย although even though เนี่ยถ้าเอามาใส่ในประโยคเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนคำว่าถึงแม้ว่านั่นเองครับในภาษาไทยโอเคต่อมาครับข้อควรระวังนะครับหากเราใช้ although หรือ even though ในประโยคแล้วนะครับเราห้ามใส่ but เลยนะครับเพราะว่าในประโยคเนี่ยเราจะไม่ใช้บัตรอีกนะครับเพราะตัว although กับ even though มันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น although it was expensive but I bought it นะครับผิดเลยนะครับประโยคนี้ผิด grammar ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ although เนี่ยตัดบัตรทิ้งทันทีครับ although it was expensive I bought it อย่างนี้ถูกต้องครับเช่นเดียวกันครับ even though it was expensive but I bought it ผิดนะครับจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับ although even thoughห้ามใช้บัตรนะครับต่อมาครับเราสามารถนำ although แล้วก็ even though เนี่ยไปวางไว้ในกลางประโยคได้เช่นกันครับเพราะว่าตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่า although กับ even though มันอยู่ที่ต้นใช่ไหมครับอยู่ต้นประโยคข้างหน้าประโยคเลยเราสามารถวางไว้ข้างในได้นะครับ I bought it although it was expensive เห็นไหมครับเราก็ต้องแยกเป็น2อันนะครับเอา although มาวางกลางระหว่าง2ประโยคเห็นไหมครับ I bought it although it was expensive เราก็ซื้อมาถึงแม้มันจะแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่จะวาง although หรือ even though ไว้ข้างในเราก็ต้องดูตำแหน่งให้ดีนะครับแบ่ง2ประโยคที่มันขัดแย้งกันนะครับแล้วเอา although มาวางไว้ตรงกลางต่อมาครับ I bought it even though it was expensive ได้เช่นกันครับผมเห็นไหมครับแบ่งประโยคที่ขัดแย้งกันแล้วเอา although even though แทรกเข้าไปนะครับโอเคครับนี่นะครับวันนี้เราก็เรียนไปในเรื่องของ because นะครับที่แสดงถึงเหตุผลนะครับแล้วก็ although กับ even though ที่ใช้เหมือนบัตรเลยนะครับคล้ายๆบัตรแต่ว่าเราใช้ในการแสดงถึงความขัดแย้งของ2 สิ่งนะครับซึ่ง although even though สามารถวางไว้ข้างหน้าได้นะครับหรือวางไว้ตรงกลางก็ได้เราก็ต้องแบ่งประโยคให้ดีแต่ที่สำคัญถ้ามี2คำนี้ครับ although กับ even though ห้ามใส่บัตรนะครับอันนี้ที่ครูผมอยากจะย้ำไว้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับที่ exercise นะครับผมput because although หรือว่า even though to connect sentences นะครับก็คือให้ใส่ประโยคให้ใส่ because ใส่ although หรือใส่ even though ลงไปเพื่อเชื่อมประโยคทั้ง2ประโยคในตัวอย่างครับโอเคมาดูกันข้อแรกครับ Justin rode his bike to school the snow was slippery นะครับผม rode ตัวนี้คือช่อง2ของ ride นะครับผมก็คือขี่นะครับ Justin ขี่จักรยานไปที่ school ปุ๊บ the snow was slippery ตัวนี้นะครับเป็นแปลว่าลื่นนะครับลื่นถลายนั่นเองก็คือจัสตินปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับ
snow was slippery น้ำแข็งหิมะมันลื่นครับเหมือนมันเกาะถนนทำให้ลื่นครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันเป็น although หรือ even though นะครับเพราะว่ามันแสดงเห็นถึงความขัดแย้งครับปั่นจักรยานไปแต่ว่าถนนมันลื่นมันขัดแย้งมันไม่ได้สอดคล้องกันนะครับผม Justin rode his bike to school although the snow was slippery ก็คือถึงแม้ว่าถนนจะลื่นนะครับ Justin ก็ยังปั่นจักรยานไปอยู่ดีนั่นเองนะครับผมต่อมาข้อที่2ครับ Kevin wore his winter pants .... it was snowing นะครับผม wore ตัวนี้คือช่อง2ของ wear นะครับ wear ที่แปลว่าสวมใส่นั่นเอง Kevin ใส่กางเกงวินเทอร์อาจจะเป็นกางเกงพวกกางเกงหน้าหนาวนะครับผมกางเกงขายาวอะไรพวกนี้ it was snowing อันนี้ข้างหลังกับข้างหน้าค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนะครับเพราะว่าใส่กางเกงหน้าหนาวกางเกงขายาวเพราะว่าข้างนอกเนี่ย snowing ครับมันฝนตกอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นผลกันตอบ because นั่นเองนะครับต่อมาข้อ3ครับ he likes to walk in the snow .... his nose gets cold เขาชอบที่จะเดินในกลางหิมะนะครับท่ามกลางหิมะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ his nose gets cold จมูกของเขา gets cold อาจจะเย็นแดงหรือเป็นหวัดอะไรเงี้ยครับก็คือมันแสดงเห็นความขัดแย้งใช่ไหมครับอันนี้ก็ตอบว่า even though หรือ although เพราะว่าเขาชอบเดินกลางหิมะถึงแม้ว่ามันจะทำให้จมูกของเขาเนี่ยหนาวหรือว่าเป็นหวัดนั่นเองครับผมโอเคต่อมาครับ he's a good leader ...He has worked hard and studied law at Harvard นะครับผมก็คือเขาเป็นผู้นำที่ดีนะครับ leader ตัวนี้ผู้นำคำนามHe has worked hard เขาทำงานอย่างหนักนะครับและ study law at Harvard แล้วก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่มหาวิทยาลัย Harvard นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนจะเป็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับตอบว่า because นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ดีเพราะเขาทำงานอย่างหนักและเขาก็เรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัย Harvard นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังแล้วก็อยู่อันดับต้นของโลกเลยนะครับผมโอเคข้อสุดท้ายครับ.. It rained heavily outside Mom closed all the windows นะครับผมก็คือข้างนอกเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับ heavily นะครับตัวนี้เป็น adverbแปลว่าอย่างหนักนะครับผม Mom closed all the windows แม่เลยปิดหน้าต่างหมดเลยนะครับผมมันเป็นไปในทางเดียวกันถูกไหมครับอันนี้เป็นเหตุเป็นผลกันแล้วกันตอบ because นะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากข้างนอกแม่ก็เลยปิดหน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับนักเรียนวันนี้นะครับบทเรียนในเรื่องของ because even though แล้วก็ although นะครับก็จบลงแล้วนะครับผม3ตัวนี้ใช้อย่างไรใช้ในกรณีไหนนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกนะครับผมอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูพรมและ English for You by Yes I Style กันใหม่ในเทปหน้าครับวันนี้ครูพรมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ English for You by Yes I Style